และการกลับไปประเทศญี่ปุ่นในรอบนี้ของเราเราจะพาทุกคนกลับไปในจุดที่เบสิกที่สุดนะครับนั่นก็คือภูเขาไฟฟูจิและกรุงโตเกียวสวยมากเลยบนเนี้ยนี่คือชั้น5นะฮะมันหาได้แค่เฉพาะทะเลสาบที่ญี่ปุ่นเท่านั้นด้วยนะคนกูคูต้องอย่างนี้ไปเช่าเครื่องรางอย่างที่ทุกคนรู้นะครับในช่วงที่ผมไปเนี่ยการเข้าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยยังคงต้องไปกับทัวร์อยู่ครับซึ่งทริปนี้เรามากับ TTN ทัวร์หรือไทยเที่ยวนอกนั่นเองซึ่งรายการทัวร์ที่เรามาเที่ยวทั้งหมดนี้นะครับเป็นของทาง TTN จัดการหมดเลยนะตั้งแต่วิธีการเข้าเอาเอกสารเข้าประเทศญี่ปุ่นเข้ายังไงทำอะไรบ้างนะครับซึ่งสามารถย้อนดูได้ที่ตอนแรกนะครับตรงมุมตัว i นะครับทางมุมขวาบนเลยสำหรับใครที่สนใจหรือการมีแผนมาญี่ปุ่นนะครับสามารถติดตามได้ทาง TTN ทัวร์ทุกช่องทางครับทั้งเว็บไซต์ Facebook หรือ Instagram ได้เลยสวัสดีครับทุกท่านตอนนี้เราอยู่ที่เมืองจังหวัดยามานาชินะครับบริเวณทะเลสาบใกล้ๆกับภูเขาไฟฟูจิผมเดลพาร์ทมาถึงที่นี่ยังเพียงค่ำคืนแล้วเรากำลังจะไปกินปูบุฟเฟ่ของโรงแรมนี้กันชื่อโรงแรมอะไรวะชื่อนี้ครับนั่นแหละอยู่ตรงนั้นวันนี้เราประกาศทัวร์นะครับ TTN ใครเที่ยวนอกนะก็เหมือนเดิมนะเพราะช่วงนี้ญี่ปุ่นยังต้องมากับทัวร์เท่านั้นนะฮะก็เดี๋ยวเรารอไปกินปูบุฟเฟ่ขาปูปูสวยนะเป็นปูแบบขายาวเป็นบุฟเฟ่นะฮะของโรงแรมเดี๋ยวเรามันอยู่ในทัวร์อยู่แล้วด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันไปเข้าห้องมาแล้วนะครับแล้วก็ห้องเราเนี่ยเห็นวิวทะเลสาบด้วยดูสิหูสวยเดี๋ยวทุ่มครึ่งจะลงไปกินบุฟเฟ่นะรอก่อนเพราะว่าคนมาเยอะห้องอาหารเต็มก็นี่ครับในห้องเขาจะมีชุดยูกะตะโอเคมื้อวันนี้ครับเป็นบุฟเฟ่ขาปูสวยนี่มาอย่างนี้ก็ยังไม่รู้ว่ารสชาติแต่ว่ามันเป็นบุฟเฟ่ได้ชั่วโมงหนึ่งกินไม่จำกัดกินปูเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวลงไปแช่ออนเซ็นเป็นน้ำจากภูเขาไฟฟูจิเลยนะเขาบอกมาอย่างนั้นแต่หายไม่ได้นะแช่เสร็จแล้วนะครับคือสบายมากคือออนเซ็นที่เนี่ยมันจะไม่ได้ใหญ่มากนะมันจะแบบเล็กๆแต่ว่ามันจะเป็นน้ำจากภูเขาไฟฟูจิเป็นน้ำจากภูเขาไฟนะแล้วก็ทุกครั้งที่แช่ออนเซ็นเสร็จก็จะต้องดื่มนมซึ่งนี่คือนมฮอกไกโดแน่นอนเพราะว่ามันเป็นลูกเกาะฮอกไกโดแล้วอ๋อแล้วใครมาแช่ออนเซ็นนะครับอย่าดื่มแอลกอฮอล์ก่อนแช่นะเพราะว่าเวลาดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเลือดลมมันจะแบบไหลเวียนใช่ไหมเลือดมันสูบฉีดแล้วพอไปแช่น้ำร้อนมากๆเนี่ยมันจะแบบอาจจะสลบได้อะไรเงี้ยต้องระวังแล้วก็ต้องอาบน้ำนะครับก่อนลงไปแช่ให้ตัวสะอาดก่อนและแน่นอนครับออนเซ็นญี่ปุ่นเนี่ยเข้าไปเนี่ยคือต้องถอดหมดนะฮะวันนั้นก็คนไทยอายหน่อยก็เอาผ้าปิดๆแต่คนญี่ปุ่นก็เฉยๆเดี๋ยวคืนนี้เราจะขึ้นไปนอนถ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาไปภูเขาไฟฟูจิไปอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะฮะตอนนี้ก็ตื่นเช้ามาเดี๋ยวไปกินข้าวเช้าแล้วก็จะให้ดูวิวนะครับตรงนี้เป็นทะเลสาบจริงก็มันก็อยู่ใกล้กับฟูจิอยู่ด้านหลังโรงแรมเรานะฮะทะเลสาบนี้มีชื่อว่าเลกยามานากะอยู่ในจังหวัดยามานาชิวิวอย่างนี้เลยบรรยากาศดีมากฮะถ้าเป็นช่วงอากาศเย็นๆนี่คงแบบฟินสุดๆอันนี้คือหน้าโรงแรมนะครับหน้าโรงแรมเราก็เป็นแบบมีคนมาทำแอคทิวิตี้แบบตกปลาและจังหวัดที่เราอยู่ตอนนี้ครับนี่คือจังหวัดยามานาชินะครับเป็นจังหวัดที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลเลยหลายๆคนนั้นอาจจะรู้จักภูเขาไฟฟูจิกันใช่ไหมครับภูเขาไฟนี้ครับตั้งอยู่ที่จังหวัดนี้นี่แหละครับรวมถึงทะเลสาบทั้ง5ของฟูจิด้วยคือนอกจากภูเขาไฟฟูจิที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดยามานาชิแล้วนะที่นี่มีไร่องุ่นเป็นแหล่งผลิตไวน์องุ่นอยู่เยอะมากคือที่จังหวัดยามานาชินะครับผลิตไวน์มาตั้งแต่ปี1870แล้วครับเพราะในสมัยนั้นเนี่ยนะครับมีคนท้องถิ่นที่เขาเดินทางกลับมาจากฝรั่งเศสและเขาเนี่ยนะครับก็นำกับอาหารของญี่ปุ่นได้เพื่อจะทำให้จังหวัดยามานาชินะครับเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวโดยมีไวน์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามานั่นเองแต่แค่ไวน์อย่างเดียวคงไม่พอหรอกครับก็ยังคงมีการผลิตสาเกและก็วิสกี้อีกด้วยที่สำคัญคือเป็นแบบขั้นสูงนะไม่ใช่ขั้นปกตินะคือที่นี่ครับเขามีน้ำที่แบบโอ้โหบริสุทธิ์มากๆจากธรรมชาติเขาก็เลยครับนำมาใช้ในการผลิตเครื่องดื่มเหล่านี้เลยทำให้กลายเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของจังหวัดนี้เลยอีกอย่างเลยครับที่โดดเด่นของจังหวัดยามานาชิครับคือผลไม้ครับมีองุ่นแล้วใช่มั้ยที่นี่ก็ยังมีเชอร์รี่สตรอเบอรี่และไฮไลท์ที่สุดครับ
ลูกพีชเนี่ยแหละฮะเป็นของดีของจังหวัดยามานาชิเลยโดยเฉพาะสายพันธุ์ฮิคาวะฮาคุโฮซึ่งเป็นลูกเล็กนะครับแต่หวานฉ่ำเลยแนะนำครับช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมจะได้ลูกพีชที่อร่อยที่สุดภูเขาไฟฟูจิเนี่ยตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดยามานาชิเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นและเป็นภูเขาไฟที่สูงเป็นอันดับ8ของเอเชียด้วยด้วยความสูงที่ 3,776 เมตรนะครับภูเขาไฟฟูจิเนี่ยนะเคยปะทุครั้งล่าสุดเนี่ยตอนปี1707หรือก็คือเมื่อประมาณ300กว่าปีที่แล้วครับปัจจุบันครับยังคงมีโอกาสปะทุได้อยู่นะครับเพราะภูเขาไฟฟูจิเนี่ยคือยังไม่ดับนั่นเองและมีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆครับพบว่ามีความเสี่ยงที่ค่อนข้างน้อยนะครับที่จะปะทุอีกครั้งในอนาคตเพราะฉะนั้นใครไปเที่ยวก็สบายใจได้ระดับหนึ่งนะครับภูเขาไฟฟูจิเนี่ยนะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกเมื่อปี2013ในฐานะแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาชินโตมาตั้งแต่สมัยโบราณด้วยครับคือจะมีศาลเจ้าหลายแห่งเนี่ยที่ตั้งอยู่บริเวณด้านล่างและบนยอดเขาด้วยฟูจิซังเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งใน3ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของประเทศญี่ปุ่นร่วมกับภูเขาทาเตะและภูเขาฮาคุจริงๆแล้วภูเขาไฟฟูจินะครับเราสามารถมาเทรคกิ้งได้นะเขาจะเปิดให้เรานะครับสามารถเทรคกิ้งได้ช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงปลายเดือนสิงหาคมแค่ช่วงแป๊บเดียวเองนะผู้ที่พิชิตยอดภูเขาไฟฟูจิได้เป็นคนแรกคือพระครับและในสมัยก่อนเนี่ยนะครับผู้หญิงเนี่ยจะไม่สามารถมาปีนภูเขาไฟฟูจิได้เลยครับจนกระทั่งในศตวรรษที่19ครับก็มีผู้หญิงคนแรกที่สามารถพิชิตยอดภูเขาไฟฟูจิได้อีกอย่างนึงที่น่าสนใจเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจินะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นภาพวาดที่เป็นคลื่นยักษ์แล้วก็มีภูเขาไฟฟูจิเนี่ยเป็นแบล็คกราวด์ภาพนี้ครับเป็นหนึ่งในผลงานของคัตสึชิกะโฮคุไซเป็นศิลปินชื่อดังชาวญี่ปุ่นซึ่งภาพนี้เป็นหนึ่งในผลงานของซีรีส์36ทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิเป็นซีรีส์ภาพวาดนะครับที่เกิดจากตัวศิลปินเนี่ยเขาจะเดินไปรอบภูเขาไฟฟูจิครับและสามารถวาดออกมาได้ทั้งหมด36ทิวทัศน์ด้วยกันภูเขาไฟฟูจินะครับเป็นทั้งสัญลักษณ์เป็นอินสปิเรชันให้กับผลงานต่างๆของประเทศญี่ปุ่นสถานที่ที่มีความสำคัญทั้งทางด้านภูมิศาสตร์และด้านวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริงและนี่คือฟูจิซังถึงแล้วนะครับนี่คือฟูจิชั้น5คนเยอะอยู่นะมีคนแบบมาเดินมาปีนเขากันเต็มไปหมดเมื่อกี้ครับผ่านเมโลดี้โรดมาไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเพราะว่าจริงๆอาจจะต้องขับรถปกติเพราะว่ามันถึงจะใกล้ล้อเสียงมันอยู่ตรงล้อเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูชั้น5กันว่ามีอะไรบ้างอากาศดีมากส่วนวันนี้ที่เรามานะครับนี่คือภูเขาไฟฟูจิชั้นที่5หรือตรงสถานีฟูจิซูบารุสายที่5เป็น1ใน10ชั้นนะครับที่เขาแบ่งเอาไว้สำหรับในการขึ้นภูเขาไฟฟูจิซึ่งชั้นที่5เนี่ยนะถือว่าเป็นชั้นที่สามารถนะครับนั่งรถขึ้นมาได้สูงที่สุดเพราะตั้งแต่ชั้นที่6ถึง10เนี่ยจะต้องเดินขึ้นไปเท่านั้นครับคือชั้นที่5เนี่ยนะครับมันจะเหมือนกับเป็นครึ่งทางของการเดินทางในการขึ้นยอดน่ะคือเขาจะเรียกเส้นทางนี้ว่าโยชิดะเทรลโดยจะเริ่มตั้งแต่ที่ศาลเจ้าคิตากุจิฮอนกุฟูจิเซนเกนที่อยู่ตรงด้านล่างของภูเขาไฟฟูจิโดยชั้นที่5เนี่ยนะครับเป็นชั้นที่นิยมมากที่สุดเพราะขนส่งสาธารณะจากที่ต่างๆโดยเฉพาะจากโตเกียวเนี่ยสามารถขึ้นมาถึงที่นี่ได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากครับนอกจากนี้ครับบริเวณนี้จะมีร้านขายของที่ระลึกที่เกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิแล้วก็ที่สำคัญคือเราสามารถเดินชมวิวรอบๆภูเขาไฟฟูจิได้จากจุดนี้เลยป้ายเขาได้เขียนเลยว่าเมาดีเท่าไหร่โอ้สวยมากเลยบนเนี้ยคือนี่คือชั้น5นะฮะคือเราเล่าอย่างนี้ว่าฟูจิเนี่ยมีทั้งหมด10ชั้นด้วยกันแล้วก็จริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะมาเดินไฮกิ้งขึ้นไปบนชั้น10ได้ซึ่งจริงๆไม่ใช้เวลาแบบเป็นวันนะคือต้องมานอนค้างคนเยอะมากนะตอนนี้มาคนมาเดินขึ้นเขากันทั้งนั้นเนี่ยทุกคนบนนั้นเนี่ยคือยอดฟูจินะนะเหมือนจะใกล้นะครับแต่ไม่ใกล้นะต้องเดินอีกเยอะนะนี่คือชั้น5นะฮะนั่นคืออีกครึ่งนึงแล้วก็ตอนนี้มันฟูจิเขาเรียกว่าอะไรนะมีเมฆมีหมอกถึงแม้จะไม่ใช่ช่วงฤดูปีนเขานะครับแต่บริเวณนี้ยังเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวกันอยู่ตลอดทั้งปีครับแต่หากมีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถขึ้นไปได้นะครับอย่างเช่นสภาพอากาศไม่ดีหิมะตกหนักอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อการเดินทางเนี่ยเราจะไม่สามารถขึ้นมาที่ชั้น5ได้นะครับจะต้องเช็คสภาพอากาศให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปไกด์เขาบอกว่าเวลาเรามาดูเนี่ยการที่มีโอกาสเขาจะได้เห็นฟูจิแบบไม่มีอะไรบังโอกาสคือประมาณ100กว่าวันต่อปีตีง่ายๆคือ1ใน3หมายความว่าถ้าอยู่3วันเนี่ยอาจจะมีโอกาส1วันนะครับที่จะได้เห็นฟูจิแบบไม่มีอะไรบังเพราะนั้นใครได้เห็นคือโชคดีมากเดี๋ยวไปเดินดูข้างบนนะข้างบนมันจะมีแบบว่าเหมือนขายของก็จุกจิกแล้วก็แบบมีศาลเจ้าอยู่ข้างๆด้วยนะน่ารักดีนี่ใครมาปีนเขาเขาจะมีไม้ขายนะก็คือเวลาเดินขึ้นเนี่ยก็สามารถใช้ไม้เนี่ยพยุงได้มีหลายแบบดูดินี่คือนมอะไรมันมีขายเยอะเป็นพิเศษของขึ้นชื่อนมชาโคป่ะดินภูเขาไฟมีน้ำขายนะฮะ
นี้มีศาลเจ้านะฮะแล้วเขาก็เหมือนน่าจะเป็นศาลเจ้าที่มีเทพเทนงูภาษาแบบได้ชัดเลยคือเทนงูเทนงูก็คือเป็นเทพที่เป็นปีศาจหรือเทพไม่รู้ผมไม่มั่นใจแต่ว่าเหมือนเขาว่าจะมีแบบว่าหน้ากากเป็นสีแดงๆก็มีจมูกยาวๆเงี้ยนี่ไงศาลเจ้าเทพเทงงูนี่ฮะทุกคนเห็นด้านบนนั้นใช่ไหมเนี่ยฮะหน้าตาอย่างนี้ถ้าใครอ่านมังงะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะคุ้นเคยดีเขาเขียนเลยนะว่าเป็น business กับ traffic safety ก็คือเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจและเดินทางปลอดภัยซึ่งแมชกับผมพอดีเลยฮะผมก็เลยเช่าวันนี้มาเป็นรูปฟูจิด้วยอะไรครับเนี่ยมารีโมนะคะคือที่ไทยก็มีขายแต่ที่ไทยอ่ะกลัวจะเป็นแบบเอาตะไคร่มาปั้นอันนี้คือแท้แน่นอนแล้วมันจะขยายตัวคือน้องอาจจะโตเขาบอกให้เปลี่ยนน้ำทุกเดือนละครั้งแล้วก็น้องจะโตได้เขาบอกว่าทำได้ลูกเท่านี้เฮ้ยแล้วก็จะอยู่ได้เป็น100ปีซึ่งคนเลี้ยงน่าจะตายก่อนแล้วเขาก็ซื้อด้วยเหรอใช่โดนป้ายยามันน่ารักมากเลยอะไรครับเนี่ยมันหาได้แค่เฉพาะทะเลสาบที่ญี่ปุ่นเท่านั้นด้วยนะคนกูต้องอย่างนี้ไปเช่าเครื่องรางไปซื้อไปขายไปซื้อของเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นตรงนี้พูดภาษาไทยได้คือเขาคงฝึกจนแบบเพื่อขายเราโดยเฉพาะได้ยินไหมรับกระดิ่งรับกระดิ่งได้ไหมได้ชิมได้นะครับขนมโมจิไส้ตัวดีอร่อยมากมากขนมโมจิได้รับรางวัลจากนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งในปีนี้ชอบไม่มีขายสนามบินไม่มีขายมีที่เดียวครับซื้อไปแล้วซื้อ10ตังค์หนึ่งครับพูดได้ชัดมากผมอยากได้ด้วยถ้าเราซื้อของทุกอย่างรวมกันเอ๊ะ 5,500 เยนมีให้ชิมด้วยรสอะไรอ่ะรสชาเขียวอร่อยมากโมจิไทยชอบกินมากถ้าซื้อแบบกล่องเดียวอ่านไหมเนี่ยเขาบอกว่าอะไรขนมท้องถิ่นดีเด่นจากนายกนะนี่13กล่องโมจิไส้ถั่วแดงอร่อยมากขายพอได้ฟูจิเก็บได้10วันน้องถิ่นดีเด่นจากญี่ปุ่นสุดยอดแล้วภาษาไทยเป็นแถวเลยแล้วไม่นะแล้วถ่ายรูปกับบอยปกรณ์ด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปเรียนชงชานะคือมันอยู่ในโปรแกรมด้วยครับลองหาที่ของเราก่อนนั่งไหนบอสโอเคนี่มีเซนเซมาสอนนะอิตาลีมาทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมการชงชาของญี่ปุ่นเนี่ยถึงได้มีพิธีรีตองถึงได้แบบว่าดูสำคัญจริงจังขนาดนั้นพิธีชงชาเนี่ยนะครับมีความสำคัญเป็นหนึ่งในศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นคือไม่ใช่ว่าใครจะมาประกอบพิธีชงชาก็ได้นะครับเพราะเขามีรายละเอียดขั้นตอนของเขาที่ละเอียดลึกซึ้งมากๆถึงขั้นที่ว่ามีเซนเซนะครับเป็นอาจารย์สอนการชงชาโดยเฉพาะซึ่งวิธีชงชาในญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าซาโดะซึ่งมีความหมายประมาณว่าวิถีแห่งชาอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งจะมีขั้นตอนรายละเอียดหลายๆอย่างที่แบบชัดเจนมากเช่นการดื่มชาเขียวหรือมัทฉะเนี่ยในรูปแบบที่เป็นวิธีจะมีการกำหนดขั้นตอนอย่างชัดเจนตั้งแต่การเตรียมการเสิร์ฟแล้วก็วิธีการดื่มจริงๆในปัจจุบันเนี่ยนะครับพิธีชงชาเนี่ยมีไว้เพื่อเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างเจ้าบ้านแล้วก็แขกผู้มาเยือนซึ่งในประวัติศาสตร์เองเนี่ยพิธีชงชาครับเป็นของขุนนางชั้นสูงนะครับชาญี่ปุ่นเนี่ยมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่9นะครับซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในพิธีทางศาสนารวมถึงประเพณีเกี่ยวกับนักรบด้วยคือชาเนี่ยนะครับเราได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมักจะเป็นยาสมุนไพรใช้ดื่มเพื่อสุขภาพแต่ต่อมาครับพระสงฆ์ในลัทธิเซนเนี่ยก็นำชามาดื่มเพื่อทำให้รู้สึกตื่นตัวตลอดเวลาเพื่อที่จะทำให้มีสมาธิในการนั่งวิปัสสนาได้นานขึ้นซึ่งผู้ที่จะสามารถประกอบพิธีชงชาได้อย่างถูกต้องตามประเพณีเนี่ยนะครับจะต้องมีการฝึกฝนมีการศึกษาจากโรงเรียนด้านนี้โดยเฉพาะอย่างจริงจังนี่แหละครับทำให้วิธีการชงชาของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นหนึ่งในศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี่ชงเสร็จปุ๊บก็เข้ามาเจอผลิตภัณฑ์เรียบร้อยครับตรงนี้แวะชงชานะครับก็ตามสไตล์ทัวร์เนี่ยเราจะมีการแวะดิวตี้ฟรีแล้วก็ซื้อของกันอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนแรกเหมือนจะไม่ซื้อนะแต่พอยืนฟังปุ๊บสรรพคุณอ่ะซื้อซะอย่างนั้นครับผมคุณผู้ชมอีกแล้วครับท่านป้าบอกถึงแล้วโอ้เป็นวิวทะเลสาบฮะแต่เดี๋ยวค่อยลงมาดูมากินข้าวเที่ยงนะครับวันนี้เรามีสั่งเซตซาซิมิไว้ด้วยเพื่อความอิ่มเอมใจจะไปร้านนี้ชั้น3นะตรงนี้ก็อยู่ตรงคาวาคุจิโกะอยู่เราขึ้นไปกินข้าวกัน
มื้อเที่ยงวันนี้ข้าวแล้วก็มีน่าจะเป็นปลาทอดอ๋อแล้วก็ซาซิมิกำลังมานะฮะแล้วก็นี่เป็นอันนี้นาเบะปะเบียร์นี่ซาซิมิมีสั่งซาซิมิซึ่งแบบเป็นซาซิมิที่ต้องสั่งล่วงหน้านะฮะแล้วก็อันนี้คือเอามาจากท่าเรือเลยเหมือนทำสดๆแล้วก็ส่งมาเลยอ่ะชิมจากแบบเบสิกสุดเลยอันนี้คือแซลมอนนะอืมอร่อยจริงๆหอยปีกนกอืมโคตรดีและข้างหน้าของทุกคนที่เห็นอยู่ในวิวนี้นี่คือทะเลสาบคาวากุจิโกไว้ตรงนั้นวิวสวยมากเป็นสะพานเดี๋ยวเดินไปใกล้ๆดีกว่าในบริเวณภูเขาไฟฟูจิเนี่ยนะครับอีกไฮไลท์นึงครับบริเวณนี้เลยก็คือทะเลสาบทั้ง5ที่อยู่รอบๆภูเขาไฟฟูจิเนี่ยแหละครับโดยจะมีทะเลสาบยามานะกาโกะไซโกะโชจิโกะโมโตสุโกะและที่เราไปในครั้งนี้ครับนั่นคือทะเลสาบคาวากุจิโกะทะเลสาบคาวากุจิโกะเนี่ยนะครับเป็นทะเลสาบที่เป็นที่นิยมมากๆจากทั้งหมด5ที่เลยนะเป็นทะเลสาบที่เดินทางจากโตเกียวมาง่ายที่สุดด้วยและเป็นหนึ่งในจุดถ่ายรูปวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยที่สุดจริงๆบริเวณรอบๆทะเลสาบก็จะมีที่เที่ยวที่มีทั้งน้ำพุร้อนมีแหล่งตกปลามีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับศิลปะเกี่ยวกับดนตรีแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรอบๆอีกเพียบคือที่ทะเลสาบนี้นะครับเราสามารถเที่ยวได้ทุกฤดูเลยนะแต่ละฤดูเนี่ยก็จะสวยกันไปคนละแบบนะครับอย่างฤดูไม้ผลิเนี่ยก็จะมีเทศกาลชมดอกซากุระฟูจิคาวากุจิโกะในช่วงเดือนเมษายนส่วนในฤดูร้อนนะครับก็จะมีเทศกาลคาวากุจิโกะเฮิร์บที่จะเต็มไปด้วยสีม่วงของทุ่งลาเวนเดอร์จะจัดในช่วงปลายเดือนมิถุนาไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมครับหรือจะเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงครับที่จะมีเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสีที่เวลาเราถ่ายรูปกับภูเขาไฟฟูจินะครับก็จะมีใบเมเปิ้ลนะครับเหมือนเป็นกรอบรูปอะไรประมาณนั้นจะมีในช่วง2สัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนครับและในส่วนของฤดูหนาวครับจะเป็นช่วงที่ชมภูเขาไฟฟูจิได้แบบชัดที่สุดนะครับจะไม่มีแบบเมฆมาบังอะไรข้างบนเงี้ยจะมีโอกาสสูงครับเรามากันที่ย่านนี้อีกครั้งแล้วครับนี่คือย่านชินจูกุนั่นเองใครมาโตเกียวนะครับก็ต้องมาย่านนี้แน่นอนนะและนี่เป็นหนึ่งในย่านที่ผมนอนบ่อยที่สุดด้วยเวลามาโตเกียวนะครับคือผมชอบย่านนี้เป็นพิเศษเหตุผลเพราะว่าตอนดึกๆมันมีอะไรให้ทำเยอะครับมันมีเกมเซ็นเตอร์มีของกินขายตลอดเวลาหลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักย่านนี้ในฐานะเป็นย่านช้อปปิ้งย่านชินจูกุเนี่ยเป็นหนึ่งในย่านสำคัญในด้านต่างๆของโตเกียวเยอะมากนะครับเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของโตเกียวด้วยและเราก็มักจะเห็นนะครับตึกสูงระฟ้าในโตเกียวในย่านชินจูกุนี่แหละเยอะมากและเป็นหนึ่งในจุดศูนย์กลางในการเดินทางของประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีรถไฟชินจูกุที่เรียกได้ว่าเป็นสถานีที่มีคนใช้บริการเยอะที่สุดในโลกนะฮะด้วยจำนวนเฉลี่ยกว่า2ล้านคนต่อวันรวมถึงการเดินทางด้วยรถบัสที่ครอบคลุมเส้นทาง40จังหวัดในประเทศญี่ปุ่นด้วยคือชินจูกุเนี่ยนะครับยังเป็นย่านที่มีจำนวนร้านอาหารมากที่สุดในโตเกียวด้วยครับด้วยจำนวนร้านอาหารที่มากกว่า 6,000 ร้านรวมถึงร้านระดับมิชลินต่างๆแบบเยอะมากและที่สำคัญครับเปิดดึกครับมีร้านหาอะไรกินตอนดึกๆได้เลยเป็นหนึ่งย่านที่ผมชอบนะครบนี่ฮะไม่ได้มา2ปีกว่า2ปีครึ่งนะฮะร้านปิดไปเยอะมากชินจูกุเนี่ยเรียกได้ว่าบ้านหลังที่2ของผมร้านปิดเยอะนะฮะคนยังเยอะอยู่แต่เป็นคนญี่ปุ่นหมดไม่มีนักท่องเที่ยวแต่แบบจริงๆปกติคนแน่นกว่านี้อีกนะทุกที่เลยฮะแต่ว่าวันนี้ไม่มีแล้วนะฮะเขามีแลนด์มาร์คใหม่ที่เป็นตึกแล้วก็เป็นรูปเขาทำเป็นแมว 3D มันก็มีอะไรใหม่ๆมาเหมือนกันนะช่วงที่เราไม่ได้มาเที่ยวนะฮะก็เดี๋ยวจะพาเบลไปทิ้งอุ้ยถึงเวลาช้อปปิ้งแต่ร้านปิดเยอะมากเห็นป่ะ Foreign แต่ Foreign ปกติไม่ค่อยมีนะและอีกหนึ่งแลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดนะครับที่คนไทยส่วนใหญ่น่าจะยังไม่ได้มากันนะครับเพราะช่วงก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นปิดนั่นคือแมวยักษ์3มิติที่มีอยู่ตรงย่านชินจูกุนั่นเองครับอันนี้นะครับมีชื่อว่า Giant 3D Cat หรือก็คือภาพ3มิติของเจ้าแมวเหมียวนะครับที่เคยเป็นไวรัลอยู่ช่วงนึงนะตอนนั้นเนี่ยการที่ผมมาโตเกียวครั้งนี้คืออยากมาเห็นอันนี้แหละอยากรู้ว่าแบบเออของจริงมันจะน่ารักดูสมจริงขนาดไหนจอภาพตรงนี้ครับเป็นหนึ่งในพื้นที่บิลบอร์ดนะครับใช้สำหรับโฆษณาในย่านชินจูกุนั่นแหละโดยเจ้าแมวยักษ์ตัวนี้นะครับจะอยู่ตรงบริเวณด้านนอกตรงทางออกฝั่งตะวันออกของสถานีชินจูกุโดยแมวในจอเนี่ยนะครับมันจะตื่นขึ้นในตอนเช้าเพื่อแบบว่ามาทักทายผู้คนที่สัญจรไปมาในบริเวณนั้นนะครับและพอค่ำๆเนี่ยก็จะขดตัวกลับเข้าไปนอนและจะปรากฏตัวขึ้นบนจอทุกๆ15นาทีในเวลา1ชั่วโมงก็คือจะเจอเจ้าแมวเนี่ยทั้งหมด4ครั้งต่อชั่วโมงนั่นเองครับเวลาตอนแบบ00เลยแล้วก็ตอน15นาทีตอน30ตอน45ถ้าใครอยากไปดูเจ้าแมวยักษ์3 D นะครับก็ต้องมาตรงย่านชินจูกุเลยครับหาไม่ยากครับปัจจุบันนี้นะครับไม่ได้มีแค่เจ้าแมวอย่างเดียวนะครับที่จะขึ้นบนจอจะมีเกี่ยวกับพวกเกมการ์ตู
ูนอนิเมะเรื่องต่างๆด้วยเช่น Dragon Ball โปเกมอนอะไรแบบนี้ซึ่งล่าสุดเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้จอแบบ 3D เนี่ยเริ่มมีในเมืองอื่นๆของญี่ปุ่นแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอญี่ปุ่นเปิดเต็มตัวเมื่อไหร่นะครับเราจะได้ไปตามล่าแลนด์มาร์คใหม่ๆกันโอเคในชินจูกุเนี่ยเราจะเห็นว่ามีคนเนี่ยที่คนญี่ปุ่นนะครับ 70% ใส่หน้ากากอนามัยอีก 30% ก็จะมีไม่ใส่คือคนส่วนใหญ่ใส่อย่างนี้ดีกว่าแต่ก็มีคนไม่ใส่เพราะว่าจริงๆเขาให้ไม่ใส่ที่ outdoor ได้นะฮะเพราะเป็นแบบเขาก็พูดถึงเรื่องฤดูร้อนอะไรอย่างนี้ด้วยแต่ว่าก็เห็นว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังคงกลัวนะแล้วก็ยังใส่คล้ายๆประเทศในเอเชียทั้งหมดโดยปกติเนี่ยมีเดินมา2คนข้างๆผมเนี่ยคนนึงใส่คนนึงไม่ใส่ก็เป็นเรื่องปกติหรือว่าอาจจะติดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ติดไปแล้วนี่ไม่แน่ใจฮะว่าเหมือนแบบชินจูกุเขาปิดถนนป่ะเพราะว่าแบบดูดิถนนคือคนลงมาเดินได้หมดเลยไม่มีรถวิ่งเลยครับเพราะว่าอีกฝั่งนึงเขาปิดไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทำไมถึงปิดปิดอยู่แล้วหรือว่าเพิ่งปิดหรือยังไงเพราะว่าไม่เคยมาชินจูกุแล้วมันปิดเลยครั้งแรกเลยเนี่ยงงเหมือนกันและนี่ฮะร้านในตำนานครับเกมไตโตะผมเคยมาเก็บเรียบมาแล้วตุ๊กตาโมเดลเข้าไปดูในนี้ดีกว่ามีตัวอะไรใหม่ๆบ้างโตเกียวลาเวนเจอร์มายฮีโร่อะคาเดมี่เนี่ยเดมอนสเลเยอร สุดท้ายครับมาโตเกียวบางทีไม่กินเนื้อย่างก็บ้าแล้วนี่ก็เซิร์ฟมั่วๆนะฮะร้านเนี้ยเมื่อกี้เดินนะชินจูกุแต่มันจะแบบอากาศช่วงนี้มันร้อนนิดนึงแล้วเราก็เลยแบบว่าไม่ได้ซื้ออะไรเยอะเวลามันไม่ค่อยพอแต่ว่าจริงให้เขาให้เดินเยอะมากนะให้เดิน3ชั่วโมงกว่าแล้วก็เลยตัดใจอ่ะกินเนื้อย่างนี่แหละง่ายสุดมาแล้วดีอ่ะมันต้องกินนะคุณผู้ชมนี้ลิ้นย่างนะฮะอุ้ยอร่อยอ่ะนี่เนื้อวากิวคาลูบิจะมีมาเซลอร่อยอ่ะเฮ้ยทุกคนร้านนี้อร่อยว่ะไม่ใช่กินเลยอยู่ตรงกับกิโจนะฮะชื่อร้านเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นให้แต่ว่าอร่อยมากอันนี้เป็นซูชิเนื้อสั่งมาลองดูเนื้อดิบเหรออร่อยมากเบลอร่อยทุกอันเลยไม่แพงด้วยเนื้อที่เป็นพรีเมียมจานละประมาณ1,000 เยนลองเอาเนื้อไปจิ้มเกลือดูบ้างไฟพุ่งภาพอร่อยอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะเอาจริงว่าญี่ปุ่นเนี่ยข้าวมั่วๆก็อร่อยแต่ว่าอันนี้อร่อยเลยอันนี้อร่อยแบบจดจำจริงๆอร่อยเลยร้านชื่อนี้นะครับอยู่หน้าทาโบกิโจอธิบายยังไงเนี่ยเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นนะเนี่ยอร่อยมากไม่แพงด้วยคือสรุปเช็คบิลมาประมาณ 7,000 เยนกินไปพอสมควรนะมีเบียร์ด้วยไม่ถึง 2,000 บาทตกต่อคนประมาณแบบ 8-900 โอเคเลยนะอร่อยมากใครคิดว่าจะหาไม่เจอนะครับอยู่ตรงข้ามคาสิโนโบรตรงข้ามเป็น Family Mart แล้วก็ฟึบกลับมาอยู่ตึกนี้นะครับชั้น4อร่อยมากแล้วก็เมนกินได้มาโอเคครับตอนนี้เรากลับมาถึงโรงแรมแล้วนะครับโรงแรมที่เราจะต้องนอนแถวนาริตะก็คือพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราจะตื่นไปขึ้นเครื่องเลยตั้งแต่ประมาณ 6:30 นรถออกนะฮะก็เนี่ยครับเป็นทริปที่เรียกได้ว่ามาสั้นๆประมาณ 4-5 วันนะก่อนหน้านี้ก็ไปมาอีกหลายที่นะฮะไปดูย้อนดูได้ครับใครยังไม่ได้ดูเนี่ยมันเป็นประเทศที่เราคิดถึงอ่ะเราชอบญี่ปุ่นมาเราก็อยากมาอีกแต่ตอนนี้ก็สามารถมาได้แค่กับทัวร์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจนะฮะอยากจะมาโปรแกรมทัวร์ง่ายๆคิดถึงญี่ปุ่นจริงๆแล้วทำวีซ่าเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากนะครับเพราะว่าเราทำผ่านทางทัวร์ทาง TDN เนี่ยเขาจัดการให้หมดมันจะยุ่งยากแค่
็มเอกสารเฉยๆก็จะคล้ายๆกับการขอวีซ่าประเทศอื่นๆนะฮะตอนเข้าประเทศเนี่ยเหมือนจะมีขั้นตอนเพิ่มเติมพอสมควรแต่ตอนผ่านตม.เนี่ยเร็วไม่ได้ช้าอย่างที่บอกไปนะฮะก็ใครอยากรู้วิธีเข้าครับกลับไปดูได้ที่วิดีโอแรกนะฮะแล้วก็เราก็ขอให้ญี่ปุ่นเนี่ยกลับมาปกติแล้วก็เปิดไวๆแล้วกันนะถ้าใครชอบวิดีโอนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับอยากมาเที่ยวก็ไปติดต่อหาทัวร์ของ TTN ได้เขาไม่ได้ขายเองนะต้องไปติดต่อกับเอเจนท์ที่เอามาขายนะครับมีหลายรูทแล้วตอนนี้แล้วก็ปลายปีเนี่ยน่าจะน่าสนใจอยู่เริ่มหนาวไงโอเคนะจ้ะไปแล้วนะครับสวัสดีครับ